ไหนๆพูดถึงเรื่องของการรักสุขภาพแน่นอนทานผักไปแล้วนะคะการดูแลนอนหลับพักผ่อนก็ต้องเพียงพอกันด้วยแต่จริงๆคุณผู้ชมบางท่านบอกเนี่ยพยายามแล้วนะที่อยากจะนอนให้มันเต็มอิ่มเนี่ย7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ทำไม่ได้ลองไปดูไหมคะว่าในตลาดเขาจะมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆช่วยคุณนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นล่าสุดอิชิตันทำออกมาแล้วเหมือนกันคือช่วงนี้ไม่ตกเทรนด์นะเรื่องของกัญชงกัญชาคุณผู้ชมดังนั้นเลยบอกว่าเตรียมละเตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนผสมของกัญชงคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันจะช่วยให้หลับได้ง่ายมากขึ้นค่ะลองมาดูนะคะเพราะว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสารบางอย่างคุณผู้ชมที่ช่วยทำให้เราทานแล้วรู้สึกรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่าไม่ตกกระแสก็แล้วกันสำหรับกัญชงค่ะสินค้าตัวใหม่อันนี้คืออิชิตันกรีนแลบเป็นเครื่องดื่มเทอร์พีนที่เขาจะมีสารสกัดธรรมชาติมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ CBD ในกัญชงเทอร์พีนเนี่ยค่ะหน้าที่ของมันก็คือว่าทำให้เรารีแลกซ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการนอนไม่หลับซึ่งเดี๋ยวจะวางขายก็คือช่วงต้นเมษายนนี้เห็นว่าตอนนี้อิชิตันยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตที่ไม่ใช่การปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะได้รับการอนุญาตเป็นรายแรกๆเมื่อกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พร้อมเข้าทำตลาดเครื่องดื่ม CBD ทันทีปีนี้ตั้งเป้ารายได้ 6,200 ล้านบาทเติบโต 22% ค่ะคือเขาจะต้องมีโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาต่อเนื่องนะสำหรับอิชิตันเพราะเข้าตลาดหุ้นไปนะคะจะต้องมีความหลากหลายแล้วก็มีตัวเลขกำไรที่ทำให้หลายคนชื่นใจกันหน่อยนะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ชม2563อิชิตันก็บุกตลาดนอนทีมากขึ้นค่ะเพราะว่าไปจับกระแสเทรนด์รักสุขภาพและโควิด-19 คือเราจะเห็นโอ้โหแข่งขันกันสูงมากนะเราก็ทำรายงานไปหลายตัวนะคะสำหรับอิชิตันก็มีน้ำด่าง 8.5 อิชิตัน C200 อิชิตันวิทซีซีวางตลาดคือตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชม3กลุ่มสินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดในระดับท็อป5ของอุตสาหกรรมเลยทีเดียวค่ะก็ตั้งเป้ายอดขายปีแรกของกลุ่มน้ำด่างแล้วก็เครื่องดื่มวิตามินไว้ที่พันล้านบาทก็สอดรับกับเทรนด์ตลาดเครื่องดื่มผสมวิตามินนะคะคือดังนั้นในปี2563ก็มีอัตราการเติบโตคุณผู้ชม 106% นะหรืออยู่ที่ 2,195 ล้านบาทก็เป็นกลุ่มเครื่องดื่มที่มีการเติบโตสูงสุดในตลาดเครื่องดื่มทั้งหมดด้วยค่ะนี่เห็นโปรดักต์เปิดตัวใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ตัวของน้ำด่างเนาะทีนี้มาดูยอดขายกลุ่มชาพร้อมดื่มในปีที่ผ่านมากันบ้างค่ะอาจจะชะลอตัวไปเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าได้แรงหนุนจากการขายเครื่องดื่มไซส์เล็กราคาไม่แพงมาก10บาท5บาทยอดขายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็จะเหมาะพอดีกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าหนุนให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเนี่ยมันเพิ่มเติมมากขึ้นจนมีกำไรนั่นเองใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นความร่วมมือเนี่ยกับ True 5G ก็ตอนนั้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่ามีออกรสชาติใหม่ออกมาแล้วก็เนี่ยก็ใช้เรื่องของ 5G ไปสแกนที่ขวดได้แบบนี้สุดปังทุกฟ้ารหัสอัจฉริยะนะก็เป็นความร่วมมือกับ True 5G ในช่วงสีสันการตลาดในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองเมื่อกี้เห็นมีรสชาติรู้สึกว่าจะเป็นส้มยูสุด้วยใช่แต่ตอนนี้น้องอาจจะไม่ได้ทานแล้วแหละเออหมดแล้วหมดแล้วหมดช่วงโปรนะคะไม่เป็นไรโปรดักต์หลากหลายมีหลากหลายใช่เราจะได้เห็นนะเราพูดกันย้ำว่ากลยุทธ์การตลาดในปีนี้เนาะเขาจะต้องออกโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายออกมาใหม่ๆการร่วมมือกับพันธมิตรจับมือเราก็จะได้เห็นสินค้าอะไรใหม่ๆเราเป็นผู้บริโภคก็มีตัวเลือกที่หลากหลายดีชอบแต่จริงๆคือถ้าพูดถึงตัวช่วยที่ทำให้นอนหลับเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะมีทั้งวิตามินต่างๆเครื่องดื่มที่อยู่ในรูปแบบของขวดเนี่ยตามร้านขายเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เห็นมีอะไรที่ใช้ส่วนประกอบส่วนผสมจากกัญชงเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่ากระแสตอบรับก็ช่วงนี้กำลังมาพอดีด้วยแหละใช่เทรนด์เรื่องพวกนี้นะดังนั้นเนี่ยมีทานอาหารแล้วทานผักแล้วใช่สุขภาพแล้วนะมีเครื่องดื่มช่วยให้แบบบรรเทาให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นแต่อีกอย่างนึงค่ะการออกกำลังกายขอบคุณที่ติดตามทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook ทีนเอ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ